ป้าเนื่องป้าเนื่องโทรมาทำไงดีอะเฮ้ยพี่น้องอย่าลั่นนะเนี่ยคุณรองเขาบอกไม่ให้บอกป้าเนื่องไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็ซวยหรอกโอ้ยไม่ได้หรอกทำรับสายป้าเนื่องนะกลับไปนะแกเอาตายอยู่ดีฮัลโหลป้าเนื่องไอ้น้องแกไปตายที่ไหนเนี่ยฉันถอดไปตั้งนานทำไมไม่รับสายฉันที่ฉันอยู่กับติ้งคุณรองให้มารับของที่ขนส่งนางติ้งอยู่กับแกเหรอพี่ฉันให้นางติ้งเนี่ยเฝ้าคุณผู้ชายอยู่ไปเรียกมันมาพูดสายเดียวนี้จ้าก็คุณลองบอกว่าเพื่อนจะส่งของมาให้จากลำปางให้ฉันออกมารอรับอ่ะต้องนานแล้วยังไม่เห็นมาเลยอ่ะป้าฉันโทรไปที่บ้านสายก็ไม่ว่างโทรเข้ามือถือคุณลองก็ไม่รับอ่ะเฮ้ยฉันทำไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอป้าคุณปานคะรับสายรับสายเร็วๆคุณปานจ้าป้าเนื่องคุณปานคะคุณปานต้องไปสุริยทิศตอนนี้เลยนะคะรังรองต้องทำอะไรแน่ๆเขาหลอกให้ทุกคนในบ้านออกจากบ้านทุกคนตอนนี้รังรองอยู่กับคุณผู้ชายตามลำพังค่ะอะไรนะติ้งติ้งสร้อยอยู่ไหนกันหมดเนี่ยคุณพ่อต้องการอะไรเหรอคะปลาลูกก็เด็กขายไปไหนหมดน่ะทำไมลูกจกเองอะออกไปข้างนอกกันหมดนะคะวันนี้ที่บ้านเหลือแต่หนูกับคุณพ่อสองคนค่ะอ้าวออกไปกันหมดเลยเหรอก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะหนูคนเดียวก็ดูแลคุณพ่อได้ค่ะคุณพ่อทานซุปนี่เถอะนะคะหนูทำพิเศษให้คุณพ่อเลยนะคะขอบใจจ้ะลูกคุณพ่อรีบทานเลยนะคะมันกำลังร้อนๆค่ะจ้าลูกกลัวว่าหนูทำไม่อร่อยเปล่าหรอกลูกคือเหมือนที่พ่อรู้เป็นไรมันเบื่ออาหารรอผล DNA เหรอคะคุณพ่อคะหนูดีใจที่หนูได้ดูแลคุณพ่อแบบนี้นะคะหนูรักคุณพ่อนะคะพ่อก็อยากให้ลูกเป็นลูกของพ่อตลอดไป
แล้วถ้าสมมติว่าผลตรวจออกมาแล้วหนูไม่ใช่ลูกของคุณพ่อหนูจะได้ดูแลคุณพ่ออีกไหมคะพ่อไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกลูกมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกค่ะคุณพ่อเชื่อหนูเถอะนะคะหนูเป็นลูกจริงๆของคุณพ่อค่ะขับเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมแม่เป็นห่วงคุณพ่อนะไม่รู้ว่าลังลองมันมีแผนการอะไรหรือเปล่าอ่ะถนนเส้นนี้รถเยอะมากเลยครับคุณแม่ผมว่าข้างหน้านี้มีซอยทางลัดนะครับเราลองเข้าไปดูไหมครับเผื่อรถจะน้อยกว่านี้ไปต้องอย่างนั้นสิคะคุณพ่อทานเยอะๆเลยนะคะไอ้ซุปนี่รสชาติมันแปลกๆนะกลิ่นมันเหมือนยาคงจะเป็นยาจีนนะคะหนูคงใส่มากไปแต่เขาบอกว่ามันบำรุงหัวใจดีนะคะคุณพ่อนั่นแหละชิมฝีมือหนูอีกสักหน่อยนึงเลยเหรอคะถ้าไม่ไหวอ่ะลูกพวกกินไม่ลงจริงขอโทษนะลูกนะเดี๋ยวค่ะยังไงคุณพ่อก็ต้องทานยา